สิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่อนุเคราะห์สหชีวินีตลอด2ปีเรื่องภิกษุณีทุลนันธา1107สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาบวชให้สหชีวินีแล้วไม่อนุเคราะห์ทั้งไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ตลอด2ปีสหชีวินีผู้บวชเป็นภิกษุณีเหล่านั้นเป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้จักสิ่งควรหรือไม่ควรบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนทนาว่าฉนัยแม่เจ้าทุลนันธาบวชให้สหชีวินีแล้วไม่อนุเคราะห์ทั้งไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ตลอด2ปีเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ